ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่3มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้พรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกคู่ระหว่างไทยปะทะกับทางอินโดนีเซียในช่วงค่ำคืนวันนี้โดยงานนี้ผมรายการฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G จะเป็นแมตช์การแข่งขันในคู่ระหว่างทีมชาติไทยปะทะกับทางทีมชาติอินโดนีเซียจะเตะกันเวลา23:45 น.ที่สนามอัลมัดคูฟสเตเดียมไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ถ่ายทอดสดนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มจากทางฝั่งทางทีมชาติไทยกันก่อนก็แล้วกันโดยงานนี้ทัพช้างศึกเวลานี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนลงเตะไปแล้วทั้งสิ้น5นัดไม่ทั้งหมด8คะแนนยังมีลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ก็ต้องเก็บชัยชนะในเกมที่เหลือให้จบได้ผลงานในเกมล่าสุดในการคัดเลือกฟุตบอลโลกก็คือการบุกไปเสมอเวียดนามไป0-0ส่วนเกมล่าสุดที่ลงเตะคือเกมการอุ่นเครื่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมก็แพ้อุซเบกิสถานไปแบบขาดลอย1-4โดยสภาพทีมก่อนทำศึกในแมตช์นี้ทีมเจอปัญหาใหญ่ก็คืออาจจะขาด3คีย์แมนสำคัญอย่างธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญมาทันและก็ชนะทิพย์สงกระสินโดย2รายแรกถอนตัวไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนเมสซี่เจยังมีอาการบาดเจ็บก็ช่วยลงสนามแน่นอนอยู่แล้วทว่าทีมก็ยังมีนักเตะคนอื่นๆมากมายที่พอจะทดแทนกันได้เนื่องจากเรียกผู้เล่นมาติดทีมชุดนี้กว่า40คนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเกมนี้ต้องเดาใจทางเซนเซอากิระนิชิโนะกุนซือญี่ปุ่นว่าจะจัดทีมแบบไหนแต่คาดกันว่าจะยึดตัวหลักนะฮะที่เคยลงเล่นด้วยกันไปแล้วซึ่งแนวรุกก็จะมีเอเคนายอธิศักดิ์ไกรสอนเป็นกองหน้าตัวเป้าและก็ให้เจริญศักดิ์วงกรและก็สุภโชคสารชาติที่ฟอร์มยอดเยี่ยมในลีกเป็นตัวริมเส้นทั้งสองข้างส่วนแดนกลางจะเป็นสารัตน์อยู่เย็นกับทางทิติพันธ์พ่วงจันทร์2คู่หูจากทางบีจีปทุมน่าจะเป็นตัวยืนส่วนแนวรับก็จะเป็นพันษาเฮบิบูลจับคู่กับทางมานูเอลทอมเบียยืนเป็นเซนเตอร์นั่นเองสภาพความพร้อมทางฝั่งทางอินโดนีเซียนะฮะงานนี้ขุนพลทัพการูด้าทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนลงเตะไปแล้วทั้งสิ้น5นัดแพ้พรวดทั้ง5นัดยังไม่มีแต้มเลยตกรอบไปอย่างแน่นอนอยู่แล้วลงเล่นเพื่อจะให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นผลงานในเกมล่าสุดในการคัดเลือกฟุตบอลโลกคือการบุกไปพ่ายมาเลเซียไป0-2ส่วนผลงานที่ทีมลงเตะเกมล่าสุดนั้นคือการอุ่นเครื่องแพ้โอมานไป1-3ความพร้อมก่อนจะเตะเกมนี้ทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเมื่อมีการเรียกนักเตะดาวรุ่งหน้าใหม่เข้ามาติดทีมนับ10รายที่เด่นๆก็จะมีซีอาเรียนอาบินมันยูกองกลางจากทางนิวคาสเซิล7แล้วก็วิตันซูเลมานไปอีกวัย19ปีของวรานิกเซดูริก้าในลีกเซอร์เบียขณะที่แข้งตัวเก๋าที่คอยประคองทีมจะมีชื่อของอีวานดิมาสกองกลางคนสำคัญคาดกันว่าชินแทยองเนี่ยกุนซือของทีมจะวางหมากด้วยการส่งอัลวันโดเฮเป็นหน้าหัวหอกตัวเป้าและก็ส่งดาวรุ่งอย่างซีอาเบียนและก็เอกี้มาราน่าเป็นตัวทำเกมรุกกลางส่วนอีวานดิมาสเป็นห้องเครื่องคอยประคองทีมนะครับจะใช้ริชกี้ริโดริวจิอุโตโมะยืนเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กส่วนคาดการ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะฮะทางฝั่งทางไทยนั้นก็จะมีศิวรักษ์เทศสูงเนินทิสตองโดพันษาเฮวิบูลมานิเอลชอมเบียสัสลักไหประโคนสารัตยูเย็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์เจริญศักดิ์มงกรพีระดลชามรัศมีสุภโชคสารชาติและก็อดิศักดิ์ไกรสอนส่วนฝั่งอินโดนีเซียนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้มูฮัมหมัดริยันดีอัสนาวีบังกูอารัมริวจิอุโตโมะริกกี้บริโดปราตามาอาฮานอดัมอาริสอีวานดิมาสเอกี้มอร์นาซีอาเบียนอาบีนมันยูดูเชกยาฮาบรียูโดและก็ออสวันโดเฮนครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมชาติไทยนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่19เดือน11 2019เสมอกับทางเวียดนามไป0-0วันที่14เดือน11 2020เสมอกับทางไทยแลนด์ออสตาไป2-2วันที่15เดือน5 2021แพ้โอมานไป0-1วันที่30เดือน5 2021เสมอกับทางทาจิกิสถานไป2-2และก็วันที่30เดือน5 2021แพ้อุซเบกิสถานไป1-4ต่อมาทีมชาติอินโดนีเซียนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่10เดือน10 2019แพ้ UAE ไป0-5วันที่15เดือน10 2019แพ้เวียดนามไป1-3
วันที่19เดือน11 2019แพ้มาเลเซียไป0-2วันที่25เดือน5 2021แพ้อัฟกานิสถานไป2-3และวันที่29เดือน5 2021นั้นก็แพ้โอมานไป1-3นั่นเองโดยบทวิเคราะห์งานนี้นะผมทีมทัพช้างศึกต้องการชนะเท่านั้นหากจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ทำให้เกมนี้เน้นผลการแข่งขันแน่นอนส่วนขุนพลการูด้าไม่ได้มีลุ้นอะไรอยู่แล้วเนื่องจากตกรอบเป็นที่เรียบร้อยเกมที่เป็นการลองตัวผู้เล่นทำให้ทีมลงสนามด้วยความไม่กดดันหากเทียบกับทางศักยภาพทีมโดยรวมนั้นตัวนักเตะเองรวมทั้งฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าพอสมควรแม้ว่าเกมนี้จะขาดนักเตะสำคัญอย่างทางธีรสินแดงดาธีรธรบุญมาทันและก็ชนะทิพย์สงกระสินแต่คนอื่นๆนั้นที่เรียกมาก็จัดว่าดีกรีไม่ธรรมดามาจากทีมท็อปของศึกไทยลีกแทบทุกคนผิดกับฝั่งอินโดนีเซียที่เรียกผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาติดทีมเกือบจะยกชุดแม้จะได้ความสดมาแทนก็ตามทีแต่ก็จะขาดประสบการณ์และก็ชั้นเชิงบอลที่หายไปโดยเกมนี้เชื่อกันว่าไทยเปิดฉากบุกเข้าใส่อย่างแน่นอนเพราะต้องการ3คะแนนเต็มและน่าจะครองเกมไม่เหนือกว่าส่วนทางอินโดนีเซียนั้นก็น่าจะเน้นตั้งรับและก็สวนกลับเร็วซึ่งหากดูจากฟอร์มอุ่นเครื่องแล้วยังทำได้ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่แต่ด้วยชื่อชั้นของนักเตะที่ดีกว่าเกมรุกที่ค่อนข้างจะหลากหลายกว่ามีตัวทีเด็ดมากกว่าน่าจะช่วยให้ทัพช้างศึกนั้นทุบเอาชนะไปได้แม้จะหืดจับสักหน่อยแต่เชื่อมาว่าการคว้า3แต้มต้องคว้าไปได้อย่างแน่นอนโดยงานนี้สกอร์ที่คาดว่าจะได้เห็นนะฮะในค่ำคืนวันนี้ไม่ชนะ1-0ไทยก็ชนะ2-0อย่างแน่นอนในค่ำคืนวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเอาชนะจงได้นะฮะไทยแลนด์สู้ๆแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสุภโชคพร้อมลุยตั้งเป้าพาทีมชาติไทยไปบอลโลกให้จงได้โดยการที่เท่าเช็คสุภโชคสารชาติเผยกับทางฟีฟ่าพร้อมช่วยทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าอยากจะเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกให้จงได้เผยขอบคุณโค้ชเซนเซอากิระนิชิโนที่ให้โอกาสและก็เชื่อมั่นถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ทุกคนก็พร้อมจะทำเพื่อผลงานที่ดีให้จงได้โดยเจ้าเช็คสุภโชคสารชาตินักฟุตบอลทีมชาติไทยได้เปิดเผยก่อนเกมคัดบอลโลกมาว่าเป้าหมายอันสูงสุดในการเดินทางมาแข่งขันในครั้งนี้คือการพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกให้จงได้อยากขอบคุณโค้ชนิชิโนะที่เชื่อมั่นในตัวผมตั้งแต่ที่โค้ชเข้ามาคุมทีมผมเนี่ยก็ได้รับโอกาสมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยได้โอกาสแสดงความสามารถที่ผมมีผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของตนเองที่ทำประตูได้มากที่สุดต่อปีในฤดูกาลเดียวกับที่ผ่านมานะเราต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19และก็ทำให้ฟุตบอลนั้นต้องเลื่อนการแข่งขันไปแต่เราก็ทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องมันเป็นปีที่น่าจดจำสำหรับผมเพราะผมยิงประตูได้เยอะและก็ทำแฮตทริกได้อีกด้วยการเล่นกับทางสุพนัทและก็สุภชัยนั้นเป็นสิ่งที่สนุกนะฮะเพราะเราโตมาด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมทีมเรามีเป้าหมายเดียวกันมีความเข้าใจกันด้วยอายุที่ใกล้เคียงทำให้เรานั้นสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นความสัมพันธ์ของเราทั้งในและก็นอกสนามทำให้เรามีความเข้าใจกันสูงขึ้นและก็มีผลต่อพวกเราโดยตรงยามที่ได้ลงสนามทั้งในยามรับใช้สโมสรหรือรับใช้ทีมชาตินั่นเองเป้าหมายสูงสุดของผมก็คือการคว้าแชมป์ AFC Champions League กับสโมสรของผมแต่ถ้าพูดถึงทีมชาติไทยนั้นผมอยากจะช่วยทีมชาติไทยไปบอลโลกให้จงได้นะครับมาผมเป็นว่างานนี้ก็ขอให้กำลังใจเจ้าเช็คคนนี้ด้วยกันละกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเฮงซังเตือนแข้งไทยจงระวังอินโดเชื่อว่าเกมนี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนโดยเฮงซังวิทยาลาหกุลอดีตประธานเทคนิคของทางสมาคมไทยออกโรงเตือนแข้งไทยให้ระวังนะลูกโตกลับของอินโดมองเกมนี้ไม่ง่ายแน่นอนหากไม่ชนะในเกมนี้เชื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปแทบจะไม่มีอย่างแน่นอนอยู่แล้วโดยแห่งสังวิทยาลาหกุลอดีตประธานฝ่ายเทคนิคของทางทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงทัศนะก่อนเกมที่ทีมชาติไทยนั้นจะลงสนามพบกับทางทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้บอกว่าชั่วโมงนี้มองถึงเรื่องระบบวิธีการเล่นเราเองก็ไม่ได้เหนือกว่าอินโดสักเท่าไหร่นักตอนนี้ทีมชาติไทยมีสภาพความฟิตที่ดีแค่ไหนเต็มร้อยหรือไม่เพราะจากเกมอุ่นเครื่องจะเห็นว่าทีมชาติไทยเราเสียประตูในช่วงท้ายเกมและก็เสียประตูด้วยจากเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมานั้นผมไม่ทราบมาว่าจะทำให้นักเตะเสียกำลังใจหรือความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนตอนนี้คงจะต้องวัดกันว่าเมื่อลงไปเล่นแล้วนักเตะของทีมชาติไทยจะสามารถตอบโจทย์ที่ทางเซนเซอากิระนิชิโนะวางเอาไว้ให้เล่นหรือว่าลงไปทำหน้าที่ได้หรือไม่หรือมากน้อยแค่ไหนบอกได้เลยว่าไม่ง่ายแน่นอนในเกมนี้โดยเฉพาะริมเส้นทางขวาของอินโด
นั้นเร็วมากนะและอินโดเองก็มีการเล่นโต้กลับที่ดีด้วยอันนี้ต้องระวังให้มากอยู่ที่ว่าเมื่อมีโอกาสจบสกอร์ทีมชาติไทยจะคมหรือไม่เท่านั้นแต่หากเกมนี้ไม่ชนะบอกเลยว่าอีก2เกมที่เหลือแทบจะโบกมือลาได้เลยนั้นผมเป็นในว่างานนี้โค้ชเฮงซังก็ได้ออกมาเตือนนะฮะบอกว่าให้ระวังดีๆจงต้องมีความมั่นใจและก็เล่นด้วยความมีสติทุกครั้งสุดๆนะผมทุกคนและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่3มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ